สวัสดีเตโหตุสัพพาพบกันอีกครั้งหนึ่งในธรรมราตรีก่อนที่จะเข้านอนคืนนี้ขอให้จิตใจของเราเข้านอนไปพร้อมกับธรรมะวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกคนหนึ่งได้เคยพูดเอาไว้ว่าขอให้เราเข้านอนไปโดยมีความรู้มากกว่าตอนที่เราตื่นนอนขอให้เข้านอนไปโดยมีความรู้มากกว่าตอนที่ตื่นนอนหมายความว่าทุกๆวันเราควรจะฝึกหัดพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้แต่ละวันนั้นเรามีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็ฉลาดมากขึ้นซึ่งวิธีหนึ่งซึ่งจะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าทุกวันนั่นก็คือบำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเราทำได้ยังไงก็ทำได้ด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนคำว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นในภาษาบาลีท่านมีคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่านิวาตะนิวาโตหรือนิวาตะนี้แปลว่าไม่มีวาตะแปลว่าลมนิวาตะแปลว่าไม่มีลมหมายความว่ายังไงลูกโป่งที่ไม่มีลมก็แฟบอย่างรถที่ไม่มีลมก็แฟบก็คือทำตัวให้แฟบๆหน่อยอย่าไปพองอึงอ่างน่ะมันเคยอยากมีขนาดตัวใหญ่เท่ากับวัวแล้วมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันก็เลยพยายามพองเพื่อที่จะแข่งกับวัวสุดท้ายมันก็เลยท้องแตกตายนั่นแหละคนที่ไม่รู้จักประมาณตัวเองคนที่หลงตัวเองนะก็คิดว่าตัวเองจะเท่าคนนั้นจะเท่าคนนี้ไม่ดูตาม้าตาเรือสุดท้ายก็จบไม่สวยแบบอึ่งอ่างที่พองลมนะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าอยากเจริญก้าวหน้าจงอย่าพองอยากเจริญก้าวหน้าจงอย่าพองพองในที่นี้มี2ความหมาย1อย่าพองเพราะว่าประมาณตัวเองไม่เป็นไม่รู้จักว่าตัวเองนั้นเป็นใครไม่รู้ว่าไผเป็นไผอยากจะแข่งกับคนนั้นอยากจะแข่งกับคนนี้แต่ไม่ดูต้นทุนตัวเองเหมือนอึ่งอ่างอยากจะแข่งกับวัวก็ไปพองแข่งวัวไม่เพียงแต่ไม่ชนะแต่จะนำความทุกข์มาสู่ตัวเองและพองในความหมายที่2ท่านหมายถึงว่าให้เรานั้นอ่อนน้อมถ่อมตนทำตนเป็นคนไม่มีลมคำว่าลมในที่นี้มีความหมายระหว่างบรรทัดว่าไม่มีอีโก้ไม่มีอัตตาไม่มีอหังการเราจะต้องเอาลมของอีโก้ลมของอัตตาลมของอหังการที่รู้สึกว่าตัวเองเก่งแล้วดีแล้วเจ๋งแล้วสมบูรณ์แบบแล้วเหนือกว่าคนอื่นแล้วพัฒนาสูงสุดแล้วเอาลมที่ทำให้เราหลงตัวเองเหล่านี้ออกไปจากจิตจากใจของเราให้ได้เสียก่อนแล้วเมื่อลมแห่งความหลงตัวเองมันออกไปจากจิตจากใจของเราเราจะกลับมาอยู่บนดินเราจะไม่ลอยเหมือนลูกโป่งนะถ้าเราเอาความหลงตัวเองออกไปเนี่ยเราจะยืนอยู่บนดินนะเราจะไม่ลอยท่วมหัวคนอื่นสูงอยู่บนหัวของคนอื่นเหมือนลูกโป่งสวรรค์แต่เราจะวางอยู่บนดินถ้าเอาลมแห่งความหลงตัวเองออกไปได้เราจะเห็นตัวเองตามความเป็นจริงขอเล่าเรื่องประกอบพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรท่านเป็นอัครสาวกเบื้องขวาได้รับการยกย่องว่ามีสติปัญญาเป็นที่สองรองก็แต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นและท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยเป็นมือขวาของพระพุทธองค์ด้วยแสดงธรรมได้วิจิตเป็นสองก็แต่พระพุทธองค์เท่านั้นในพุทธประวัติพระพุทธองค์จะทรงยกย่องพระสารีบุตรว่าเป็นพี่ใหญ่ของพระสงฆ์ทั้งหลายเสมอเวลาที่พระสงฆ์จะมาลาไปจำพรรษาบ้านนั้นเมืองนี้ในป่าโน้นในป่านี้ในอารามโน้นในอารามนี้ลาพระพุทธองค์เสร็จพระองค์ก็จะถามว่าพวกเราไปลาพี่ชายของพวกเธอหรือยังพวกเราไปลาพี่ชายของพวกเธอหรือยัง
คำว่าพี่ชายของพวกเธอนั้นเป็นสมัญญาของพระสารีบุตรนี่แสดงว่าพระพุทธองค์ยกย่องพระสารีบุตรมากว่าให้เป็นพี่ใหญ่ของพุทธสาวกทั้งหลายเลยทีเดียวแต่แม้ว่าจะได้รับการยกย่องว่ามีปัญญาเป็นเอกอย่างนี้แต่พระสารีบุตรกลับอ่อนน้อมถ่อมตนมากคุณโยมทั้งหลายเชื่อไหมท่านอ่อนน้อมถ่อมตนยังไงวันหนึ่งก่อนที่จะไปบิณฑบาตท่านนุ่งสบงทรงจีวรเรียบร้อยอุ้มบาตรเดินผ่านหน้าเนนน้อยไปเนนน้อยรูปหนึ่งเห็นว่าชายจีวรท่านยังไม่เรียบร้อยก็เลยเข้าไปกระซิบหลวงพ่อหลวงพ่อชายจีวรหลวงพ่อยังไม่เรียบร้อยดูเหมือนชายสบงกับชายจีวรเนี่ยมันไม่สมส่วนมันขาดเกินๆอยู่นะพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เป็นเลิศทางปัญญาอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธองค์หลบหายเข้าไปในพุ่มไม้ 2-3 นาทีนะไปปรับสบงไปปรับจีวรให้มันสอดคล้องกันคุณโยมทั้งหลายถ้าคุณโยมเคยสังเกตพระสงฆ์ท่านนุ่งจีวรท่านนุ่งสบงและห่มจีวรนะพระสงฆ์โดยมากท่านก็จะห่มสีเดียวกันนะสบงกับจีวรก็จะสีเดียวกันก็จะกลืนกันเรียบร้อยหรือชายสบงคือชายผ้านุ่งกับชายจีวรก็จะไม่ห่างกันมากนักให้ดูพอดีเรียกว่านุ่งห่มเป็นปริมณฑลฉะนั้นวันนั้นเนนน้อยเห็นว่าเออชายจีวรของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เนนน้อยก็ทักไปตามประสาซื่อถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไม่กล้าทักก็ได้เพราะว่าเกรงเดชะบารมีของนักปราชญ์อย่างพระสารีบุตรแต่เมื่อพระนักปราชญ์ถูกทักว่าจีวรไม่เรียบร้อยแทนที่ท่านจะหยัดยืนว่าเนนเป็นใครเนนเนี่ยมาทักทวงฉันเนนเป็นใครถ้าเป็นพระธรรมดานะถูกเนนทักก็อาจจะออกมารูปนี้แหละคือโกรธแล้วก็เวียงดีไม่ดีอาจจะเทศสามเณรน้อยว่าไม่รู้ที่ต่ำที่สูงอีกแต่สำหรับนักปราชญ์ท่านไม่ได้คิดเช่นนั้นเพราะท่านนิวาตะคือไม่มีลมของความหลงตัวเองเหลืออยู่เลยไม่มีอีโก้ไม่มีอัตตาไม่มีอหังการยะโสโอหังนั้นไม่มีแล้วนะท่านหลบเข้าไปในพุ่มไม้ปรับสบงปรับจีวรเรียบร้อยเดินออกมามาถามน้องเนนพ่อเนนพ่อบัณฑิตน้อยช่วยดูสีจีวรหลวงพ่อเรียบร้อยหรือยังเนนน้อยดูแล้วก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วครับหลวงพ่องามเช้งวับเลยครับหลวงพ่อพระสารีบุตรยิ้มแล้วก็ขอบใจลูกเนนที่มาเตือนท่านแล้วก็อุ้มบาตรเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านต่อไปเราท่านทั้งหลายนี่คือจริยาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นปัญญาชนชั้นยอดได้รับการยกย่องว่าเป็นสองรองก็แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านิสัยปราดย่อมอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างนี้เองเหมือนรวงข้าวคราวสุกน้อมรวงลงรวงรีบชูรวงตรงสู่ฟ้านี่โบราณท่านเตือนอย่างนี้นะว่ารวงข้าวคราวสุกน้อมรวงลงรวงรีบชูรวงตรงสู่ฟ้าเห็นไหมนี่คือนิสัยนักปราชญ์จริงๆคือรวงข้าวที่มีข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั้นก็จะอ่อนน้อมทำตนนะส่วนรวงที่รีบไม่มีเนื้ออยู่ข้างในก็จะชูรวงตรงสู่ฟ้าอะไรมันก็เหมือนคนนั่นแหละคนที่มีดีนั้นท่านจะอ่อนน้อมถ่อมตนส่วนพวกตัวปลอมทั้งหลายก็จะเยโสโอหังซึ่งก็จะไปตรงกับโครงโลกนิธิบทหนึ่งว่านาคีมีพิษเพียงสุริโยเหลือยบ่ธรรมเดโชแช่มช้าพิษน้อยยิงโยโสมะแรงป่องชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤทธีชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะ
นาคีมีพิษเพียงสุริโยเหลือยบ่ทำเดโชแช่มช้าพิษน้อยยิงยะโสมะแรงป่องชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤทธีชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤทธีนาคีมีพิษเพียงสุริโยก็หมายความว่าพญานาคมีพิษแรงร้ายดังดวงตะวันอาจจะอ้าปากแล้วก็พ่นพิษพ่นไฟใส่ใครให้มวยมอนไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าเลื้อยไปกับพื้นอย่างเรียบร้อยไม่อวดไม่กลางไม่ยะโสโอหังไม่อวดอ้างต่อใครใครว่าตัวเองนั้นมีพิษอันแรงร้ายเพียงไรนี่คือพญานาคีอ่อนน้อมถ่อมตนส่วนแมงป่องตัวเล็กนิดเดียวเวลามันคลานไปที่ไหนนะโอ้โหหางนี่ชี้ฟ้าเลยอวดพิษของมันว่าเหนือกว่าใครก็เหมือนพวกตัวปลอมทั้งหลายที่ไม่ค่อยมีดีแต่อยากจะอวดดีเพราะฉะนั้นโบราณท่านว่าวิสัยบัณฑิตย่อมทอมอาจ วิสัยบัณฑิตย่อมทอมอาจคำว่าอาจในที่นี้หมายความว่าอาตมานั่นเองนะนักปราชญ์ทั้งหลายอ่อนน้อมถ่อมตนโบราณท่านพูดไว้อย่างหนึ่งว่าอวดเก่งเป็นอวดเก่งเป็นสมบัติของคนโง่อวดเก่งเป็นสมบัติของคนโง่อวดโตเป็นสมบัติของคนบ้าอวดกล้าเป็นสมบัติของคนบ่อนะอวดเก่งเป็นสมบัติของคนโง่อวดโตเป็นสมบัติของคนบ้าอวดกล้าเป็นสมบัติของคนบ่อใครจำได้เขียนลงไปใครจำได้เขียนลงไปเลยนะอวดเก่งเป็นสมบัติของคนโง่หมายความว่าคนโง่มักจะหลงตัวเองรู้อะไรนิดหน่อยก็คุยโวโอ้อวดนี่จึงเรียกว่าอวดเก่งเป็นสมบัติของคนโง่อวดโตเป็นสมบัติของคนบ้าเศรษฐีใหม่ทั้งหลายที่พี่ที่พอจะเริ่มมีเงินมีทองหน่อยวันนี้ถูกหวยได้ 2,000 โอ้โหทำยิ่งใหญ่มากเลยจะเลี้ยงทั้งวัดเลยอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็สมมุตินะไม่ได้ว่าใครอวดโตเป็นสมบัติของคนบ้าคนไม่เคยมีเงินไม่เคยมีบ้านไม่เคยมีรถนะมันก็อวดคุย3บาท7บาทนะวันนี้วันหวยออกหลายคนก็ดีใจแม้จะถูกเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าถูกองค์การนี้บอกแล้วนะเตือนกันแล้วว่าอย่าเข้ามาเข้าแล้วมันออกยากนี่กำลังพูดถึงวงการหวยนะโยมอวดโตเป็นสมบัติของคนบ้ามีเงินนิดๆหน่อยๆมีบ้านมีรถมีอะไรอวดคุยโวอวด3บ้าน7บ้านนะก็เรียกว่าคนบ้านะคือพวกรวยไม่จริงหรอกพวกรวยจริงๆก็นิ่มๆเขาธรรมดาธรรมดานะแล้วก็อวดบ้าไปอวดกล้าเป็นสมบัติของคนบ่พวกใจกล้าพวกบ้าเป็นนะเจอกันเนี่ยท้าตีท้าต่อยท้ามีดท้าปืนนี่คนที่มันอวดกล้าอย่างเงี้ยมันพวกคนบอคนบอก็คือบ้าบ้าบอบอเพราะคนสติดีเขารักชีวิตเขาไม่ไปท้าตีท้าต่อยกับใครที่ไหนชีวิตเนี่ยมันล้ำค่ากว่าจะเกิดเป็นคนมันยากเย็นแสนเข็ญจะตายแต่คนบ้าบอคอแตกทั้งหลายไม่เห็นคุณค่าของชีวิตทะเลาะกันก็ท้าตีท้าต่อยเอามีดเอาปืนมาตีรันฟันแทงกันแล้วก็ตกตายอย่างง่ายๆเลยนะพระคุณพ่อพระคุณแม่ยังไม่ทันตอบแทนเลยมายิงกันมาตีกันมาแทงกันมาฟันกันตายไปด้วยความสะใจหลงลืมไปว่ากว่าจะเกิดมาเป็นคนมันยากเย็นแสนเข็ญขนาดไหนฉะนั้นโบราณท่านจึงเตือนว่าอวดเก่งเป็นสมบัติของคนโง่อวดโตเป็นสมบัติของคนบ้าอวดกล้าเป็นสมบัติของคนบอสามอวดนี้ไม่ใช่คุณนะสมบัติของบัณฑิตสามอวดนี้ไม่ใช่คุณนะสมบัติของบัณฑิตเพราะบัณฑิตท่านจะอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอไปปฏิปทาของครูบาอาจารย์อย่างพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรที่ถูกเน้นน้อยเตือนแล้วไม่ถือสาหาความเท่านั้นยังไม่พอนะยังปรับปรุงแล้วก็แก้ไขแล้วก็กลับออกมาจากพุ่มไม้ก็มาขอบใจเนนน้อยด้วยนี่คือปฏิปทาของปัญญาชน
ปฏิปทาของปัญญาชนคือท่านอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วบำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตบำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตใครอยากมีปัญญานะถือคตินี้ไว้นะจงบำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเขียนลงไปในคอมเมนต์แทนสาธุก็ได้นะจงบำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตจงบำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่คือนิสัยนักปราชญ์ใครทำได้อย่างนี้แล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตชีวิตก็จะดีวันดีคืนชีวิตจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเหมือนพระจันทร์ในคืนข้างขึ้นก็จะสว่างมากขึ้นมากขึ้นและในที่สุดก็จะเต็มดวงส่วนคนที่ไม่บำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เลยยโสโอหังเหมือนแมลงป่องเอาแต่อวดเก่งอวดบ้าอวดใหญ่อวดโตอย่างที่กล่าวมาคนอย่างนี้ก็จะตกต่ำลงตกต่ำลงตกต่ำลงเหมือนพระจันทร์ในคืนข้างแรมที่แสงจะหายไปหายไปหายไปแล้วในที่สุดแสงนั้นก็หายไปจนมืดเลยทีเดียวเราอยากเป็นเหมือนพระจันทร์ในคืนข้างขึ้นที่ชีวิตมีแต่จะรุ่งโรจน์โชตนาหรือเราอยากจะเป็นพระจันทร์ในคืนข้างแรมที่ชีวิตมีแต่จะหมดแสงหมดสง่าหมดสุขตามลำดับตามลำดับจนในที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวเราก็เลือกเอาว่าเราจะใช้ชีวิตให้เป็นไปในแบบไหนจะรุ่งโรจน์โชตนาหรือจะรุ่งริ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็อยู่ที่มันสมองและสองมือของเราจะเลือกเอานั่นเองเอาละนี่คือปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้มีนิสัยนักปราชญ์ที่อ่อนน้อมถ่อมตนและมองคนที่มาเตือนว่าเป็นดังหนึ่งผู้ชี้ขุมทรัพย์ปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คืนนี้เนี่ยจะนำมาฝากพวกเราสำหรับใครที่ยังเจ็บใจหรือกำลังผิดหวังจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นในวันนี้อยู่ใครที่ไม่ถูกแจ็คพอตนะใครที่หมดความหวังในความหวังทุกๆครึ่งเดือนดังนั้นเนี่ยคืนนี้มีแก้วสารพัดนึกแก้วสารพัดนึกปฏิปทาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตมาฝากพวกเราทุกท่านทุกคนใครอยากฝึกแก้วสารพัดนึกถ้าได้แล้วเนี่ยจะมีความสุขจะมีความสุขถ้าได้แก้วสารพัดนึกนี้เรามาฟังกันครั้งหนึ่งเนี่ยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเนี่ยท่านเดินทุดงไปแล้วไปเจอหมู่บ้านชาวเขาหมู่บ้านหนึ่งเมื่อไปเจอหมู่บ้านชาวเขาเนี่ยปกติชาวเขาเนี่ยก็จะมีความเชื่อของเขาอยู่แล้วพอหลวงปู่มั่นเดินทางไปถึงเนี่ยชาวเขาเหล่านั้นเนี่ยก็คิดว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยมายังไงนะเราไม่นับถือเลยบางครั้งเนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่มีใครใส่บาตรเลยนะแต่หลวงปู่มั่นเนี่ยท่านก็อยากจะไปสอนไปทำให้ชาวเขาเหล่านั้นเนี่ยไปในทางที่ถูกให้ฝึกหัดปฏิบัติตนหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านก็อยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายเดือนเลยแต่ในตอนนั้นเนี่ยชาวเขาเหล่านั้นเนี่ยก็ยังไม่มีใครเปิดใจยอมรับคำสอนของหลวงปู่มั่นจนวันหนึ่งเนี่ยมีชาวเขาคนหนึ่งเนี่ยสงสัยมากๆเลยว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านทำไมเดินทั้งวันเลยเดินหาของทั้งวันเลยหรือว่าท่านทําของหล่นหายนะชาวเขาคนนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะไปช่วยหลวงปู่มั่นหาของชาวเขาคนนั้นเห็นหลวงปู่มั่นเนี่ยเดินไปเดินมาก็เลยถามหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่ทำไมต้องเดินไปเดินมาด้วยของหายกะหลวงปู่ทำไมต้องเดินไปเดินมาด้วยของหลวงปู่หายหรอครับหลวงปู่มั่นก็บอกว่าใช่เราทำของหล่นหายชาวเขาคนนั้นก็อยากจะช่วยก็เลยถามว่าอะไรหล่นหายครับหลวงปู่มั่นก็บอกว่าเราทำพุทโธหล่นหายเราเนี่ยทำพุทโธหล่นหาย
ชาวเขาก็อยากช่วยหาแต่ไม่รู้จักพุทโธว่ามันเป็นยังไงก็เลยถามหลวงปู่มั่นผมจะช่วยหาได้ยังไงครับหลวงปู่ชาวเขาคนนั้นก็บอกว่าไม่ยากเลยหลวงปู่มั่นก็บอกว่าไม่ยากเลยแค่หลับตาลงนะหรือเดินแล้วก็หลับตาลงแล้วก็ภาวนาพุทโธพุทโธดูลมหายใจเนี่ยดูลมหายใจหลับตาดูลมหายใจหายใจเข้าลึกๆพุทหายใจออกยาวๆโธแล้วมันจะเจอดวงแก้วลองหลับตาไปนี่คือวิธีหานะถ้าหาเจอเนี่ยมาบอกหน่อยชาวเขาคนนั้นเนี่ยก็กลับบ้านไปพอกลับบ้านไปเสร็จเนี่ยก็หาแก้วสารพัดนึกนี่แหละพยายามหลับตาเห็นพุทโธภาวนาพุทโธพุทโธเพราะหลวงปู่มั่นยังบอกอีกว่าแก้วพุทโธเนี่ยถ้าใครหาเจอนะสามารถกันผีกันสางได้หมดโอ้โหชาวเขาคนนี้ได้ฟังดังนี้เนี่ยก็เลยกลับบ้านไปตั้งใจนั่งภาวนาหาพุทโธทั้งวันทั้งคืนเมื่อหาพุทโธนั่งหลับตาจิตสงบดูลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเอกคตาจิตจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวใสสว่างสงบงดงามมีความสุขมากๆเลยก็รีบกลับไปหาหลวงปู่มั่นแล้วบอกหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่ผมเจอแล้วพุทโธผมเจอแล้วพุทโธมันนิ่งมันใสสะอาดมันมีความสุขมากๆจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวหลวงปู่มั่นเนี่ยก็บอกว่าเออดีละนั่นแหละหาพุทโธมันสว่างมากๆเลยหลังจากนั้นเนี่ยชาวเขาคนนี้ก็ไปบอกคนในหมู่บ้านต่อคนในหมู่บ้านเนี่ยอยากเจอแก้วสาธารพัดสารพัดนึกก็เลยนั่งหาพุทโธฝึกหัดภาวนากันไปจนจิตสงบจนหันหน้าเข้าหาธรรมะฝึกหัดปฏิบัติตนตามที่หลวงปู่มั่นสอนนั่นเองดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้สอนอะไรแก่เราเนี่ยอยากมีแก้วสารพัดนึกอยากมีความสุขวันนี้เนี่ยบางครั้งเราไปคาดหวังกับสิ่งภายนอกมันไม่เป็นดังหวังเลยนะแต่ถ้าเราเนี่ยลองกลับมามองความสุขภายในแก้วสารพัดนึกแก้วแห่งความสุขเนี่ยมันอยู่ข้างในลองกลับมาหาความสุขจากข้างในอยากเจอแก้วสารพัดนึกของตัวเองแก้วที่ทำให้สงบมีความสุขเนี่ยลองกลับมาหาพุทโธนะไม่ยากเลยแค่หลับตาลงแล้วก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทดูลมหายใจไหลเข้าไหลออกนี่แหละเดี๋ยวเราจะเจอแก้วสารพัดนึกที่ชาวเขาคนนั้นได้เจอดังที่หลวงปู่มั่นสอนนั่นเองนะสำหรับธรรมะค่ำคืนนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ต่อไปเนี่ยเราจะได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ววชิระเมธีนะสั้นไปหน่อยไหมสั้นครับท่านน่าจะเสียใจนะโยมนะวันนี้วันที่หนึ่งท่านอุตส่าห์ส่งซิกแนลโยมแม่โทรมาตอนเช้าพระลูกชายฉันข้าวกับอะไรท่านก็บอกว่าวันนี้ก็ฉันกับผัดกะเพราหมูแล้วโยมก็เอาส้มมาถวายสามลูกน่ะโยมแม่ดีใจหายไปจดแล้วส้มสามลูกเพราะว่าคราวที่แล้วท่านพลั้งปากพูดอะไรอย่างนี้แหละโยมแม่ถูกเลขคราวนี้โยมแม่ถูกเลขกินนะถูกหวยกินพาลูกชายก็เลยเศร้าไปนิดนึงแต่นี่แหละโยม เชื่อพระพุทธเจ้าดีที่สุดนะเชื่อพระพุทธเจ้าดีที่สุดถ้าอยากถูกเลขพระพุทธเจ้าก็มีเลข3ตัวนะโยมนะไม่แน่ไม่ได้ดังใจไม่มีอะไรสมบูรณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะไม่งั้นก็เลข4ตัวแน่นอนที่สุดเลยขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตสมดุลเอาไปทำเถอะ นะทำตามพระพุทธเจ้าไม่มีใครผิดหวังนะ นี่ก็แซวท่านอารยันเล่นๆนะจริงๆท่านก็ธรรมะท่านนั้นลึกมากนะโยมนะปฏิปทาหลวงปู่มั่นเลยนะเรื่องนี้สั้นแต่คิดให้ดีเนี่ยมันยาวแล้วมันลึกตรงไหนอ่ะ
คือท่านพยายามที่จะสอนชาวเขาแต่ชาวเขาก็ไม่เคยเจอพระบางทีอาจจะมีอุปสรรคทางภาษาด้วยก็ได้นะอาจจะพูดกันอยู่คนละภาษาหรือบางทีชาวเขานั้นอาจจะยากจนยุ่งอยู่กับหาอยู่หากินก็จึงไม่มีแก่ใจใฝ่ธรรมะวันหนึ่งเมื่อจะกลับลงจากดอยหลวงปู่มั่นก็เลยออกกุศโลบายเดินหาอะไรสักอย่างในพงหญ้าซะอย่างนั้นจนผู้ใหญ่บ้านมาถามว่าหาอะไรท่านก็บอกว่าหาพุทโธเพราะว่าท่านทำพุทโธหายผู้ใหญ่บ้านไปตามลูกบ้านมาเดินหาพุทโธแล้วก็ภาวนาไปด้วยภาวนาไปแหวกพงหญ้าไปทำไปรมาจิตก็สงบหลวงปู่มั่นบอกว่าแค่นี้ก็เก่งแล้วสำหรับชาวเขาชาวดอยที่ยังไม่มีพื้นฐานธรรมะเราท่านทั้งหลายเรื่องที่ท่านอาเรียนเล่านั้นสำคัญนักเราทั้งหลายทุกวันนี้มีใครบ้างที่ยังภาวนาพุทโธอยู่หรือว่าทำพุทโธหายกันหมดแล้วใครทำพุทโธหายไปตามเอาคืนมาด้วยนะใครทำพุทโธหายไปตามเอาคืนมาด้วยถ้าเรามีพุทโธในชีวิตของเราเราจะเห็นปาฏิหาริย์ของการภาวนาพุทโธนะภาวนาพุทโธนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปทำอย่างอื่นหรอกเดี๋ยวยุ้งข้าวท่านก็จะเต็มหม้อแกงท่านก็จะเต็มหม้อน้ำท่านก็จะเต็มสมัยก่อนอาตมาก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้หรอกที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเธอไม่ต้องไปทำอะไรนะเธอแค่นั่งดูลมหายใจเดี๋ยวยุ้งข้าวของเธอจะมีคนเอาข้าวมาใส่หม้อน้ำของเธอจะมีคนเอาน้ำมาเติมถนนของเธอจะมีคนมาลาดยางแล้วกุฏิที่มุงด้วยหญ้าคาของเธอนี่ก็จะมีคนมาสร้างสมัยพระอาจารย์เป็นเนนน้อยน่ะไม่เคยเข้าใจอะไรอย่างนี้เลยยิ่งไปเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อจรัญนะหลวงพ่อบอกว่าภาวนายุบหนอพองหนอนี่นะลูกดูถูกไม่ได้นะหนอละล้านนะอาตมาก็ไม่เข้าใจแต่จำได้นะช่วงที่ไปฝึกสมาธิทำกรรมฐานที่วัดอัมพวันน่ะวันหนึ่งหลวงพ่อเล่าว่ามีคนเอาข้าวใส่รถสิบล้อมาถวายท่าน500กระสอบกระสอบไม่ใช่กระสอบเล็กๆเป็นกระสอบใหญ่จริงๆเลยเป็นกระสอบสีน้ำตาลน่ะเป็นกระสอบใหญ่เลยกินกันไปได้จนถึงสิ้นปีหลวงพ่อจรัญบอกว่าอาตมาไม่ได้ทำนานะแต่อาตมาน่ะมีข้าวสารเหลือกินเหลือใช้จนต้องเอาไปแจกพี่น้องชาวบ้านสมัยไปอยู่กับท่านอาตมาเป็นเนนน้อยไม่รู้หรอกไม่เข้าใจหรอกแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อได้กลับมาบ้านเกิดได้เริ่มเทศเริ่มสอนตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราก็ได้เห็นปาฏิหาริย์ของการภาวนาพุทโธการดูลมหายใจการภาวนาแบบยุบหนอพองหนออาตมามารวมกันหมดเลยอานาปานสติของพระพุทธเจ้ายุบหนอพองหนอของหลวงพ่อจรัญภาวนาพุทโธหรืออานาปานสติของหลวงพ่อชาตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะของท่านติชนันหันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราเคยไปเรียนด้วยเราเอามาฝึกหัดปฏิบัติธรรมจนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองลงเนื้อลงตัวกลายเป็นรูปแบบเฉพาะทางที่จับหลักได้และทำให้ตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันได้ทุกวันนี้ก็กลับไปเห็นว่าคำเทศน์คำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นถูกต้องจริงๆถ้าพระหนุ่มเนน้อยของเราฟังพระพุทธเจ้าไม่ทำพุทโธหายอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแล้วไม่ทิ้งวิปัสสนากรรมฐานวันหนึ่งยุ้งฉางก็จะเต็มไปด้วยข้าวหม้อก็จะเต็มไปด้วยน้ำและโรงครัวก็จะมีข้าวปลาอาหารพืชผักสวนครัวไม่เคยขาดถนนหนทางก็จะมีคนมาช่วยสร้างสรรค์พัฒนาให้กุฏิที่อยู่ที่อาศัย
ก็จะกลายเป็นกุฏิที่แข็งแรงมีที่มุงที่บังเมื่ออายุมากขึ้นและเมื่อได้กลับมาลงหลักปักฐานเริ่มเทศเริ่มสอนคนขึ้นมาจริงๆโดยมีศีลธรรมกรรมฐานที่ได้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นแหละเป็นประทีปธรรมนำทางให้อาตมาก็ได้เริ่มเห็นปาฏิหาริย์ว่ามันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นภาวนาพุทโธนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆมิเช่นนั้นแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นสมณะฉายาที่พระนักปฏิบัติเรียกหลวงปู่มั่นภูริทัตโตคงไม่นำมาสอนเราเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่งดงามมากนะต้องอนุโมทนาสาธุการท่านอารยันด้วยนะที่นำมาแบ่งปันย้ำกับพวกเราทั้งหลายว่าใครทำพุทโธหายไปตามเอาพุทโธมาคืนด้วยตามเอามาใส่ลงไปในชีวิตจิตใจของเราภาวนาพุทโธบ่อยๆไม่ต้องทำนานก็ได้แต่ให้ทำบ่อยๆนะทำบ่อยๆหายใจลึกๆเมื่อนึกขึ้นได้นึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นและทำทันทีวันหนึ่งๆทำหลายๆครั้งยิ่งทำบ่อยเท่าไหร่กายสงบวาจาสงบใจสงบกายวาจาใจสงบเราจะพบปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์ของการตื่นอยู่เสมอซึ่งจากประสบการณ์ของการฝึกหัดปฏิบัติธรรมมาอาตมาภาพกล้ายืนยันได้เลยว่าใครก็ตามฝึกตนให้กายสงบวาจาสงบแล้วใจสงบเขาจะได้พบปาฏิหาริย์ของการตื่นอยู่เสมออย่างแน่นอนนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่งดงามมากนะเอาละเราไปฟังท่านดร.พระมหาสันทัตต่อไปนิมนต์ครับเรามาเรียนรู้ธรรมะจากครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นได้ว่ามีผู้รู้ท่านกล่าวไว้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกๆวันเนี้ยมันเกิดขึ้นจากตัวของเราเพียงแค่ 40% เท่านั้นแต่อีก 60% นั้นมาจากข้างนอกซึ่งเรารับเข้ามาก็กลายเป็นว่ามองดูว่าเห็นได้ว่าความทุกข์ที่เรารับเข้ามาไม่ว่าเราจะเจอที่ตรงไหนไม่ว่าจะเห็นอะไรอย่าสังเกตง่ายๆถ้าเกิดว่ามีใครเนี่ยได้โพสต์อะไรลงไปนะแล้วเราหมั่นไส้เนี่ยเราก็จะลงไปคอมเมนต์เลยนะเราจะเห็นแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีหรือว่ามีข่าวอะไรที่มันเกิดขึ้นนะซึ่งเราก็หมั่นไส้อยู่แล้วแหละแล้วเราก็จิตใจเราก็หดหูนะบางทีเขาก็โพสต์ของเขาอยู่ดีๆนั่นแหละแต่ว่าเราเห็นแล้วเราอดไม่ได้นะเราอดไม่ได้มีบ่อยครั้งเลยนะนั้นอย่างเงี้ยเนี่ยหมายความว่าเรากำลังดึงความทุกข์นะก็เรียกว่าเอาความทุกข์มาใส่ตัวของเราเองนะหรือว่าเวลาเห็นอะไรเนี่ยเขาก็ปฏิบัติตัวของเขาแล้วแต่เราเห็นแล้วมันขวางหูขวางตานะเราเห็นแล้วหมั่นไส้เหลือเกินไอ้คนเนี้ยนะหรือว่าพูดเป็นภาษาวัยรุ่นหน่อยมันกวนนะมันกวนทีนนะโยมนะดูแล้วเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลานี่แหละเขาเรียกว่านำเอาความทุกข์จากภายนอกนะนำเอาเรื่องราวภายนอกนะมาให้จิตใจเราเศร้าหมองทำให้เราเป็นทุกข์นะนั้นความทุกข์ต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าพูดง่ายๆก็เรียกว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนอวดดีเหลือเกินนะที่ไร่เชิญตะวันเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่ารูปปั้นสามเณรเป็นปริศนาธรรมนะเห็นว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างเปิดใจรับรู้แต่สิ่งดีงามเห็นได้ว่าเรียกว่าปิดหูซ้ายขวาเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังก็ดีนะบางทีรับรู้มากแล้วเราก็ทำให้เราเป็นทุกข์นะอยู่บางทีเราอยู่ดีๆจิตใจเราดีๆแต่พอไปที่ทำงานแล้วไปฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้รู้สึกว่าจิตใจมันหดหู่หรือไปฟังความไม่ดีของเพื่อนร่วมงานการปฏิบัติตัวของเขาก็ทำให้จิตใจเราหดหู่กับข่าวกับสิ่งที่เราได้ยินนะเขาเรียกว่าปิดหูซ้ายขวาปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างบางทีเนี่ยเราไม่เห็นไม่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องดูทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องรับรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้นะเราว่าปิดหูซ้ายขวาของเราเพื่อที่จะไม่ได้รับรู้ไม่ได้เห็นทำเป็นไม่เห็นเสียบ้างหรือว่าอยู่ใกล้ๆอยู่ที่บ้านเนี่ย
บางทีเนี่ยเขาก็ทำของเขาอยู่ปกติอยู่แล้วแหละแต่ว่าตาเราเนี่ยเขาเรียกว่าตาเราแสบไปเห็นมองดูแค่นั้นแหละก็ทำให้เราเป็นทุกข์และขวางหูขวางตาอีกนะนี่คือเขาเรียกว่าตาหาเรื่องนะปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างบางทีเนี่ยนึกอยู่ในใจก็เพียงพอแล้วแต่บางทีถ้าพูดออกมาแล้วตามที่เราคิดตามที่เรานึกตามที่เรารู้สึกไม่ดีออกมาปุ๊บเนี่ยคนได้ยินได้ฟังก็จะทำให้เขาเรียกว่าเกิดการบาดหมางกันเกิดการผิดใจกันนี่คือเราปิดวาจาเสียบ้างแล้วก็เปิดใจบางทีเราใจคับแคบเราไม่มีความเมตตาต่อคนอื่นเนี่ยมันก็ทำให้เราอึดอัดใจนี่เขาเรียกว่าอวดดีนะเมื่อเราอวดดีเมื่อไรเราแสเรื่องของชาวบ้านเมื่อไรเราเป็นทุกข์นะเห็นได้ว่าเมื่อกี้บอกว่ามีผู้รู้ท่านกล่าวไว้ว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเพราะเกิดจากตัวเราไม่เพียงแค่ 40% เท่านั้นแต่ที่เรารับมาจากข้างนอกนะ 60% หมายความว่าอย่างไรได้ยกตัวอย่างของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นซึ่งเป็นหลักธรรมมีอยู่ครั้งหนึ่งในสมัยที่หลวงปู่บุตรดานะหลวงปู่บุตรดาถาวโรเนี่ยท่านก็เป็นพระปฏิบัติแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านมีโอกาสได้เดินทางไปเทศที่กรุงเทพหลังจากที่เทศแล้วก็ฉันเพลเรียบร้อยแล้วท่านก็เอนกายพักผ่อนนะปรากฏว่าที่บ้านนั้นมันเป็นบ้านที่เชื่อมกันมันเป็นไม้นะในขณะที่นอนนั้นก็มีคนที่อยู่ห้องข้างๆเนี่ยเดินเนี่ยเขารองเท้าเขาสวมรองเท้าเกี้ยนะแล้วเดินกึก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 เนี่ยรู้แล้วทุกคนในห้องก็ได้ยินหมดทั้งลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามหลวงปู่ก็ได้ยินเสียงเกี้ยที่เขาเดินนะบนพื้นไม้ดังกึก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 นะแล้วลูกศิษย์คนหนึ่งก็โอ้ยดูเขาทำเนี่ยทำไมไม่เกรงอกเกรงใจชาวบ้านเขาบ้างนะทำไมเสียงดังขนาดนี้นะลูกปู่ก็นอนอยู่บนเตียงนั้นแล้วก็ฟังลูกศิษย์บ่นนะแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขนะแล้วก็ฟังพอในที่สุดเนี่ยลูกศิษย์บ่นบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าลูกปู่ก็เลยพูดออกมาให้ได้ยินโดยทั่วกันทั้งหมดเลยนะบอกว่าเขาก็เดินอยู่ของเขาเอาหูไปลองเกี้ยเขาทำไมนะเขาก็เดินอยู่ของเขาอยู่ดีๆเอาหูไปลองเกี้ยเขาทำไมนะนี่พอฟังอยู่ตรงนี้ยมพอจะสรุปได้ไหมว่าก็เขาก็ทำอยู่ของเขาอยู่ดีๆแล้วเราเอาหูเอาตาเราไปดูทำไมเมื่อไรก็ตามที่เราส่งจิตส่งใจของเราออกไปเพื่อที่จะรับรู้สิ่งข้างนอกที่มันขวางหูขวางตาขัดหูขัดตาเราก็รับสิ่งข้างนอกมาทำให้เราเป็นทุกข์นะนั่นเขาเรียกว่าเมื่อไรก็ตามถ้าหูเราอวดดีนะตาเราอวดดีเมื่อไหร่ปากเราอวดดีเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราเป็นทุกข์แน่นอนนะฉะนั้นอย่ารับทุกข์ข้างนอกมาทำให้สิ่งทำให้รบกวนใจเราเลยนั้นเพียงรับรู้แล้วก็ปล่อยวางเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นทุกข์นำเอาธรรมะของครูบาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเป็นหลักปฏิบัติว่าอย่าเอาหูไปลองเกี้ยเขาก็เดินอยู่ของเขาอยู่ดีๆนะในค่ำคืนนี้ก็ฝากให้คุณโยมว่าไปคิดต่อว่าโยมได้เอาหูไปลองเกี้ยของคนอื่นหรือยังถ้ามีโยมลองมานั่งพิจารณาดูเนาะขอเจริญพรทุกวันนี้มีเกี้ยหรือมีคนสวมเกี้ยเดินอยู่เต็มไปหมดนะดร.สันทัดแล้วพระอาจารย์ก็เชื่อว่ามีคนจำนวนมากเลยนะที่เอาหูไปรองเกี้ยคนอื่นในโซเชียลมีเดียใน Facebook ใน Instagram ใน YouTube ใน LINE ในโทรทัศน์เยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่ามีคนสวมเกี้ยแล้วก็เดินเสียงดังด้วยนะถ้าใครตามข่าวช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามีคนสวมเกี้ยเดินตึงตังตึงตังตึงตังซึ่งหากเราเสพข่าวและไม่ระวังให้ดีโอกาสที่จะหูไปรองเกี้ยแล้วก็ไปผสมโรงก็จะมีเยอะจริงๆนะโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงอภิปรายด้วยนะเป็นช่วงอภิปรายในสภาโอ้โหข้อมูลเรื่องนั้นข้อมูลเรื่องนี้หลุดออกมาถ้าไม่ตั้งสติให้ดีๆนี่เผลอหูไปรองเกี้ยแล้วก็เอาเรื่องของคนอื่นมาปรุงเป็นเรื่องของตัว
นั่นแหละจะทำให้โกรธเกลียดชิงชังข้างแค้นฉุนเฉียวหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญแล้วถ้าไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวก็อาจจะทำอะไรที่มันรุนแรงก็เป็นไปได้ดังนั้นเรื่องราวของหลวงปู่บุตรดาถาวโรนี้ต้องถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะเป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจมากถ้าเราไม่อยากเป็นทุกข์เพราะว่าลำพังชีวิตตัวเองก็อาจจะมีปัญหามากพออยู่แล้วก็จงอย่าเที่ยวเอาหูไปรองเกี้ยที่ไหนก็แล้วกันนะอย่าเที่ยวเอาหูไปรองเกี้ยคนอื่นอย่าไปเที่ยวเอาทุกข์ของคนอื่นมาเป็นทุกข์ของตัวเองต้องระมัดระวังให้ดีๆนะหูเราเนี่ยนะหูเราเนี่ยฟังเรื่องของเราดีแล้วฟังเรื่องของคนอื่นก็ฟังได้แต่ต้องฟังอย่างมีสติเพราะถ้าไม่ได้ฟังอย่างมีสตินะคนอื่นเดินลากเกี้ยอยู่ในห้องนู้นอ่ะเดี๋ยวมันหนักที่หูเรานะใช่ไหมด้วยสันทัดมันหนักที่หูเราได้เลยนะอันนั้นก็ขอฝากด้วยว่าถ้าอยากไม่มีทุกข์อย่าเที่ยวเอาหูไปรองเกี้ยคนอื่นไม่งั้นเขาเดินลากเกี้ยอยู่ที่ห้องอื่นแต่จะมาหนักที่หูเราเพราะเราไปรับเอาเสียงเกี้ยของคนอื่นมาปรุงแต่งแล้วก็ทำร้ายตัวเองก่อนจะอำลาจากกันไปในค่ำคืนนี้นิมนต์ท่านอรยันสรุปข้ออัดข้อธรรมส่งท้ายงามๆอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อกี้มีเรื่องราวของหลวงปู่มั่นที่ว่าอย่าทำพุทโธหายมาเซอร์ไพรส์ไปแล้วรอบหนึ่งสั้นแต่ลึกและสะเทือนใจเพราะคนทุกวันนี้โดยมากทำพุทโธหายกันทั้งนั้นเลยพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าพระไม่ว่าโยมแม้แต่พระเราบางครั้งก็ทำพุทโธหายพอเราทำพุทโธหายอาจจะเห็นอย่างอื่นดีกว่าพุทโธก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนิมนต์ท่านอรยันครับสรุปนะครับก็ขอสรุปว่าตอนนี้ดีที่สุดนะโยมพิมพ์เลยตอนนี้ดีที่สุดไม่ว่าโยมอยากจะทำอะไรอยากจะลองพุทโธหรือว่าไม่อยากเอาหูไปลองเกี้ยไม่อยากใช้ชีวิตบนความคิดบนคำพูดของคนอื่นแล้วทำตอนนี้เลยเลิกปล่อยให้ตัวเองเนี่ยมีความทุกข์หรือเอาหูไปลองเกี้ยได้แล้วจะทำตอนไหนดีที่สุดตอนนี้ดีที่สุดตอนนี้ดีที่สุดพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์หรือพิมพ์ไว้ในใจเลยว่าจะทำตอนไหนจะดีที่สุดนั่นก็คือตอนนี้ดีที่สุดตอนนี้ดีที่สุดนั่นเองนะสาธุง่ายนะครับง่ายตอนนี้ดีที่สุดนะโยมนะเอาแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่ๆก็ได้นะเนื่องจากว่าท่านอาเรียนนี่ท่านรู้ภาษาอังกฤษนะเพราะฉะนั้นที่ท่านพูดมานี้ไม่ธรรมดานะโยมเป็นวรรคทองของท่านทิชนันทันเลยนะท่านบอกว่า present moment wonderful moment นะ present moment wonderful moment นะปัจจุบันสำคัญที่สุดปัจจุบันสำคัญที่สุดหรือตอนนี้ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นแก่นธรรมอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ขอนำมาฝากเราสำหรับค่ำคืนนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งพระอาจารย์ได้เล่าเรื่องพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรไปแล้วว่าให้เราฝึกนิสัยนักปราชญ์เราจะมีปัญญาตลอดกาลนิสัยนักปราชญ์นั่นก็คือจงบำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตจงบำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่วนดร.พระมหาสันทัตก็เล่าเรื่องหลวงปู่บุตรดาถาวโรเตือนเราว่าถ้าไม่อยากทุกข์จนเกินไปก็จงอย่าเอาหูไปรองเกี้ยถ้าอยากไม่ทุกข์จนเกินไปก็จงอย่าเอาหูไปรองเกี้ยท่านนารยันก็สรุปจากหลวงปู่มั่นง่ายๆเลยอย่าทำพุทโธหายอย่าทำพุทโธหายเพราะถ้าพุทโธหายแล้วอย่างอื่นมันจะหายไปเยอะเลยนะคุณโยมนะฝากไว้ด้วยนะเอาละค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ขอให้เราทั้งหลายแคล้วคลาดปลอดภัยจากมหันตภัยโควิดและเหนืออื่นใดขออนุโมทนาสาธุการท่านเจ้าภาพทุกคนเลยเศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีเศรษฐินีใจพระทุกด้านทุกคนนักเรียนชาวนาทั้งหลายที่ร่วมกันเอามาม่าเอาปลากระป๋องเอาข้าวสารอาหารแห้งเอาเครื่องอุปโภคบริโภคมาร่วมกันบริจาคมากันทุกวันและแน่นอนเราก็ยังต้องการทุกวันไม่ใช่เพื่อเราสามรูปแต่เพื่อเราจะได้เป็นสะพานบุญจัดส่งไปยังผู้เดือดร้อนจากมหันตภัยโควิด
ให้พอผ่อนเพลาเบาบางจากความทุกข์ความขัดสนไปได้บ้างกุศลบุญทั้งหมดขอให้เราทั้งหลายจงมีส่วนร่วมโดยทั่วหน้ากันและจงถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมีอยู่มีกินมีใช้ไม่อดไม่กลั้นโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนขอเจริญพร